สวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวพาไปนี่ดีกว่าไม่รู้จะไปไหนแต่ก็อยากจะพาไปร้านทำสีกันดั้มดีกว่าตามมาเป็นร้านอยู่แถวออฟฟิศผมนี่เองใกล้ๆแต่คือว่าอยากจะลองไปดูเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแม่งง่วงนะอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายจะบ่ายสามแล้วนัดเขาไว้บ่ายสองแม่งไปบ่ายสามนี่โดนด่าแน่เลยไปเดี๋ยวไปกันดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าของจะมีเยอะหรือว่ามีอะไรเยอะไหมไม่ได้ดูไม่ได้หาข้อมูลอะไรไว้เลยนะวันนี้ไปกันแบบดุยๆโทรไปบอกเขานิดหน่อยก็ตามประสบการณ์อะไปดดเอาข้างหน้าเลยไปดีกว่าครับผมไปมาถึงแล้วครับก็จริงๆแล้วอยู่แถวทาวน์อินทาวน์เลยมานิดเดียวนะฮะแล้วก็อยู่ในซอยนี่แหละแล้วก็มาจอดรถด้านในนี้นะฮะอ่ะโอเคไปดีกว่าตึ้งมาเราอยู่หน้าร้านแล้วครับร้านนี้คือโมเกะลาโบนะครับผมเฮ้ยไปดูดีกว่าไม่พูดอะไรมากนี่บอกได้เลยเข้ามานะเหมือนรู้สึกว่าได้เจอบางตัวที่มันยังเรายังไม่เคยได้เห็นน่ะคือจริงๆแล้วที่เนี่ยคือเขามีทั้งกันผ่านทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งแบบแต่คือผมมีความรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับพวกเนี้ยนะฮะมาดูดิดูดิหน้าตานี่เนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยผมไม่รู้หรือว่ายังไงนะตัวนี้เป็นมาสเตอร์เกรดด้วยเนี่ยปี2012เลยนี่ตัวนี้นะเจ๋งมากเลยเฮียกูชิกินะเจ๋งนี่หน้าตาแปลกๆเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแล้วก็มีพวก HG นะ HG ต่างๆเนี่ยเฮ้ย HG บางตัวเนี่ยโอ้โหดูนี่กันแท้งเนี่ยเฟี้ยวนะฮะหน้าตาบางตัวนะแบบเจ๋งอ่ะบางทีเรายังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเรามีแบบมีฟิกเกอร์มีหุ่นนี่มีดราก้อนบอลด้วยนี่ดูดิหน้าตามันก็เท่ดีเหมือนกันนะเจ๋งมากเลยมาดูใกล้นะนี่ SD ก็มีนะครับนี่สีม่วง RGM นะครับผมตัวนี้จิมสีม่วงนะเฮ้ยสีสวยนะตัวนี้ผมบอกกันเลยไม่เคยเห็นบางตัวเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยอะไรเลยนะแล้วนี่เอามาบ้านไปละแต่ปรากฏว่ามีแล้วนะนี่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวต่อไปเดี๋ยวอยากจะรีวิวตัวนี้ตัวต่อไปเลยอันนี้เรามีแล้วนะเนี่ยของบันไดเนี่ยมีเพียบเลยนี่ก็ยังไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีเลยนะฮะตัวนี้นะฮะบาวูนะ RE-100 นะแล้วก็นี่ครับอยากจะได้กลับบ้านตัวนี้ AMX 0043เนี่ยหน้าตาแปลกๆดีเดี๋ยวเฮียจัดกลับบ้านดีกว่าตัวนี้นะเจ๋งมากเอาไว้นี่เลยแล้วกันนะฮะเนี่ยดูแบบพวกกันพาจริงมีทั้งใหม่ทั้งเก่าเลยเยอะมากนี่เป็นยานแพนนะครับผมแล้วก็นี่ในโซนนี้นี่มาดูครับอันเนี้ยเขาทำสีเป็นพวกที่เนี่ยคือมีทั้งขายกันพาแล้วก็มีสอนการใช้งานทำสีนะฮะมีคอร์สสอนด้วยแล้วก็รับทำสีด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะตัวนี้มีเยอะมากนี่ดูงานของเขานะงานที่เขาสอนทำเป็นตัวอย่างนะครับเยอะเลยนี่การทำสีเท่ดีแล้วก็มีสีต่างๆมีอุปกรณ์ด้วยมาดูนี่ฮะนี่เทียบมีคอร์สสอนการทำสีใครสนใจก็มาที่นี่ได้เลยนะโมเคนี่นะชื่อเท่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนี่เรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่กล่องนี้ก็มีที่เพียบเนี่ยซาซาบี้นี่ดูนี่นี่ซาซาบี้แล้วมีอีกนี่ที่ตัวนี้นี่กันดั้มวิงเอเลสวอลตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงวะไหนดูดิอ๋อไอ้นี่ไงเฮฟวี่อาร์มตัวนี้มันเป็นเหมือนกับมันเป็นกล่องซีดนะเจ๋งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนี่มาดูฝั่งนี้นี่งานทำสีเฟี้ยวมากนี่ดูรายละเอียดดีเทลของมันโอ้ยก็อดจิล่านะเป็นงานเรซินนะครับผมแล้วก็นี่พวกเนี่ย หุ่นพวกนี้นะฮะเขาก็จะทำและโชว์ไว้เป็นของแบบว่างานของลูกศิษย์มั่งคนที่มาเรียนมั่งอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยมีเวิร์กช็อปด้วยเนี่ยเรามาดูเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวถามพี่เขาว่าที่นี่ทำอะไรได้บ้างนะฮะบรรยากาศร้านก็จะไปเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคไปดูบรรยากาศร้านว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่เจ้าของร้านพี่เต้ยใช่ไหมครับผมสวัสดีครับผมนี่ต้องถามพี่เต้ยก่อนร้านเนี้ยเปิดมานานยังครับพี่เปิดประมาณ4 ปีแล้วครับ4 ปีเลยฮะเริ่มต้นจากทำอะไรอะพี่เริ่มต้นจากทำอะไรอะครับตอนแรกอาชีพเก่าผมเป็นพ่อครัวครับเป็นพ่อครัวโอ้โหแล้วมาเป็นการพาเป็นทำสีเป็นอะไรเงี้ยเป็นโมเดลชอบใช่ไหมคือที่ต้องมาตรงเนี้ยเพราะว่าถ้ามันมีร้านที่ให้คนมานั่งเล่นกันคุยกันแล้วมาสอนทำสีสอนอะไรยังไงที่ถูกวิธีเนี่ยวิธีอ่ะในอินเทอร์เน็ตมี108แล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนถ้าสมมติว่าเราจับจุดได้มีคนไกด์ให้ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เนี่ยนะ1 2 3 4เตรียมงานจะได้ออกมาเรียบร้อยสวยงามคือจะได้ไม่หลงทางใช่เหมือนคล้ายๆกับเราหัดขี่จักรยานหัดว่ายน้ำเองเนี่ยคือถ้ามีอาจารย์สอนก็เป็นเร็วกว่าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองอ๋อก็ง่ายแต่คือพี่เต้ยก็ชอบทำสีพลาสติกโมเดลพวกนี้อยู่แล้วอ๋อแล้วก็แบบอยากที่จะแชร์ด้วยใช่คือเหมือนกับคล้ายๆหาเพื่อนอ่ะถ้ามีคนมาเล่นอย่างเราเล่นเยอะก็สนุกดีคอเดียวกันก็มาเจอกันคุยกันแค่นั้นเองตอนแรกก็เป็นแค่เปิดร้านธรรมดาครับขายกันพาขายโมเดลใช่ไหมฮะแต่ทีนี้คือผมก็ทำตัวเวิร์กช็อปด้วยครับตัวเวิร์กช็อปอยู่ด้านหลังและหลังจากนั้นก็คือทำมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ว่าผมก็จะมีเหมือนกับมีอาจารย์มีอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยสอนช่วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมีอาจารย์คือเปิดเป็นคอร์สหลายๆคนคนนี้ถนัดแบบนี้อาจารย์คนนี้ถนัดแบบไหนก็เปิดเป็นคลาสขึ้นมาใช่ครับโอ้เจ๋งดีคือเน้นทำสีแล้วก็ในร้านคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันดั้มใช่ครับแล้วก็คิดว่าคนชอบเยอะเข้าถึงคนง่ายแต่บางคนก็เริ่มจากประกอบก่อนนะเพราะประกอบเยอะแล้วอยากทำสีแล้วเพราะมันไอที่วางอยู่ในตู้มันเดิมๆเกินไปมันคือก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็นอย่างนั้นคือก็พอเราต่อเราก็ตัวต่อไปเราก็อยากทำให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับเราก็ลองขัดกระดาษทรายลองแปะสติกเกอร์ลองเดี๋ยวพอทีนี้ลองพ่นสีลองเติมสีอะไรยังไงหน่อยดีไหมอยากทำให้มันเป็นแบบรายละเอียดเยอะขึ้นอยากเก่ามากอะไรเงี้ยคือแล้วแต่อารมณ์ของตัวนั้นเราก็มีอิมเมจินที่อยากจะใส่มันเข้าไปใช่ครับโอ้เจ๋งเลยเจ๋งเลยเราไปดูเวิร์กช็อปกันหน่อยไหมครับพี่ได้ครับไปอยู่ด้านในใช่ไหมฮะใช่ครับล็อกใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหดูอุปกรณ์เพียบทำสีนี่ครับยิ่งเละยิ่งดีครับผมก็คือมานั่งเรียนตรงนี้กันเลยใช่ไหมฮะก็ถ้าเรียนถ้าสอนเนี่ยก็คือเก็บกวาดสาวไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนเล่นกลมันจะหายไปเองมันจะหายไปเป็นแทนพริบตามีตั้งแต่งานซ่อมซ่อมด้วยงานซ่อมสีแบบพวกหักถลอกหรือว่าอยากเปลี่ยนสีว่าเฮ้ยเราไม่ชอบตัวนี้ผมสีฟ้าอยากให้เป็นผมสีชมพูอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้ก็ทำได้เพราะว่าเราก็เป็นสถานที่ทำสีอยู่แล้วนะพี่ใช่อ๋อยังว่ามันต้องแยกกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องใส่แว่นนะใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่แว่นนี่ก็จะเป็นแบบหุ่นโอ้โหอันนี้มีพวงมาลัยด้วยนะอันนี้ อันนี้คือเป็นอาจารย์ปู่ครับนักเรียนเขามาเรียนแล้วก็ฝากไว้ว่าหัดทำสีแต่ละวิธีแต่ละส่วนเป็นยังไงเนี่ยถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าอ่ะอันนี้จะเป็นรอยถลอกสีเงินอันนี้ก็จะเป็นพ่นสีแนวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพ่นสีอีกแนวหนึ่งอันนี้จะเป็นสีโมดูเลชันอะไรเงี้ยอ๋อก็คือว่าเทคนิคแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ในส่วนตรงไหนเนี่ยมันก็แยกออกกันไปครับเนี่ยครับดูง่ายๆก็ได้ดูที่รองเท้าครับก็เป็นคนละสีอ๋ออาจารย์ปู่จริงๆอันนี้คืออาจารย์ใหญ่คุณครูจะมีพรมอะไรครับแล้วก็บางวันจะมีนักเรียนก็จะเอาน้ำแดงมาวางนี่อาจารย์ปู่เลยไหว้ก่อนนะครับจะได้ทำสีเก่งๆแบบอาจารย์ปู่นะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ต่อไปแล้วแล้วก็ยังต่อไม่เสร็จใช่ไหมบางทีบางกล่องก็กล่องเปล่าครับเพราะว่าลูกค้าเอาตัวกลับไปแล้วอ๋อได้ของเล่นแล้วทิ้งเลยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะฮะว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีพวกนี้ก็คือจะเป็นที่ทำค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยอย่างอยู่ระหว่างกันอย่างถ้าดูงานที่เป็นฉากไดโอรามาบ้างอะไรเงี้ยครับคือก็จะเป็นงานอย่างนี้อุ้ยมาดูนี่นี่ครับเนี่ยครับก็จะเป็นทำเก่าทำฉากอะไรอย่างนี้นี่คือก็เป็นสอนเกี่ยวกับพวกทำสนิมทำให้สมจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นคอร์สอื่นก็จะเป็นทำเป็นแบบฉากทะเลทรายภูเขาหิมะทะเลอะไรเงี้ยครับคือก็เน้นว่าอยากทำแบบไหนเราก็จะใช่เราก็จะได้สอนเตรียมให้ถูกสีสนิมสีถลอกสีอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหเจ๋งโอ้ยข้างในมีห้องพ่นสีอีกใช่ครับใช่ไหมฮะเราไปดูกันดีกว่าโอ้โหเข้ามานี่คือสีลืมเลยแต่คือจริงๆแล้วพี่เขาก็ทำเป็นห้องเป็นแบบว่าดูดกลิ่นออกไปนะฮะดูดสีออกครับเราก็จะนั่งเป็นคนๆไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือลองนั่งก่อนปึ๊บทำสีแล้วเว้ยนี่เราก็จะมาทำคือมีเครื่องดูดไปแบบนี้เลยใช่ครับคืออาจารย์ก็จะมาดูว่ามาเวียนดูตลอดใช่ไหมฮะใช่ครับว่าถูกไหมอะไรไหมอย่างนี้ใช่ไหมบางทีก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าใช้อาบัติก็จะมีการสอนว่าเฮ้ยใช้ยังไงให้ถูกวิธีการจับการพ่นระยะห่างเทคนิคของสีในการพ่นเพิ่มเติมอะไรเนี่ยครับค่อนข้างแอดวานซ์นิดหนึ่งก็คือว่าแต่คือว่าเข้ามาเรียนนี่คือยังไงก็คือได้ยังไงก็สอนคือแล้วแต่ว่าเราจะอยากให้คอร์สนี้เป็นแบบไหนใช่อ๋อคือตั้งแต่สอนได้ตั้งแต่พื้นฐานไม่มีความรู้เลยจนถึงแอดวานซ์ทำงานได้แต่ว่าก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนคือของพวกนี้มันก็ต้องทำไปด้วยฝึกไปด้วยโอเคคือจะทำให้มันสวยทีเดียวเป็นไปไม่ได้คือมันก็เหมือนกับคนที่ว่ายน้ำครับหัดว่ายน้ำตอนแรกเนี่ยก็ปอแปะไปแล้วแต่ถ้าอยากว่ายเก่งว่ายเร็วก็ต้องสอนทำบ่อยๆใช่โอ้โหเหมือนกันครับเฮ้ยใครสนใจนะบอกได้เลยที่นี่เขามีเวิร์กช็อปจัดอยู่ตลอดใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือโทรมาถามก่อนว่ามีคอร์สอะไรยังไงใช่หรือนิดอยากจะทำอะไรก็รีควายมาก็หรือจะเรียนเป็นกลุ่มก็ได้หรือจะเรียนเป็นตัวก็ได้คือถ้าตัวก็คุณสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรนัดอะไรเงี้ยครับและอย่างนี้คืออย่างสมมุติว่าผมไม่เป็นเลยครับแล้วก็อยากที่จะทำหุ่นให้เป็นตัวหนึ่งเนี่ยเอาที่แบบจบเลยสมมติสเกล1:100อย่างเงี้ยครับมันใช้ระยะเวลานานไหมครับพี่ก็อาจจะสัก4-5 ครั้ง4-5 อาทิตย์4-5 อาทิตย์ใช่ไหมฮะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ๋อก็ไม่นานนะก็ไม่นานคือเรียนไปแล้วก็เราก็เอาไปฝึกเพิ่มที่บ้านถ้าเกิดรู้สึกว่าชอบแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อแอร์บัตนั่นแต่ถ้าเกิดอยากจะมาก็มาเรียนมาทำที่นี่ได้เลยใช่ก็อย่างสมมุติว่าอย่างบางคนเนี่ยมาเรียนแล้วก็เขาก็มาใช้บริการห้องด้วยเพราะว่าเขาอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เจ๋งนะก็คือว่าเรียนด้วยแล้วก็ตอนที่ไม่ได้มาเรียนก็ยังมาขอใช้สถานที่ได้อ๋อเจ๋งนี่ผมคิดค่าเช่าเป็นรายวันนะครับวันละ200โอ้โหถูกเกินค่าแอร์ก็เกินแล้วเฮ้ยคุ้มชิบเหิงเลยใครอยากสนใจนะแต่ว่าสีก็ซื้อเอาหรือไม่มีก็ซื้อที่นี่ได้นี่มีขายทุกอย่างมาเอาตัวมาเปล่าๆก็ได้นะ ซื้อกระดั้มที่นี่ก็ได้มาเล่นที่นี่ก็ได้แต่คือว่ามีการเตรียมชิ้นงานคือสอนหมดทุกอย่างเลยสอนทุกอย่างครับนี่จนถึงเป็นน่ะเป็นแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะอาจารย์ปู่นั่นน่ะนะตามนั้นเลยโอ้ก็คือห้องนี้ก็คือจะมีเปิดทุกวันไหมครับพี่ตอนนี้ต้องนัดก่อนถ้านัดก่อนเนี่ยผมจะได้ให้เพื่อนให้รุ่นน้องมาช่วยดูแต่ก็ถือว่าทีมงานอยู่บริการเต็มที่ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาสนุกมาสนุกอยากได้ในสิ่งที่ชอบก็ได้เลยขอบพระคุณมากเลยครับพี่คือก็บางทีมาเปิดโลกเพราะจริงๆครับผมอย่างบางทีต่อกันน้ำหรือว่าประกอบกันน้ำเราก็ยังไม่เห็นว่ามีคนทำสีเราก็ยังไม่รู้ว่าขั้นตอนทำสีมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือมันเป็นเราเริ่มที่จะลึกแล้วเว้ยใครดูบอกกันนะตอนนี้นะใครอยากทำสีดูต่อไปแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยครับผมคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยากจะศึกษาเรื่องทำสีเนี่ยมันก็จะมีบางทีงบก็ไม่ได้ถึงหรือการทำสีที่ว่าอยากที่จะให้ประหยัดหน่อยแต่ได้ในนี้มันก็มีแต่คือว่าแต่คือจริงแล้วพอเราลงทุนอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยในความคิดผมนะถ้าลงไปแล้วทีเดียวเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่ได้เปลืองละแค่ซื้อสีเพิ่มบางอันสีบางอันมันก็ปุกก็100 กว่าบาทใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าให้ผมพูดตามตรงถ้าใช้สีแอร์บัตนะครับถูกกว่าใช้สีกระป๋องอีกส่วนใหญ่สีกระป๋องเนี่ยพ่นทิ้งซะ 50% อีก 50% ถึงจะโดนผิวงานใช่มันเอาห่างนี้วาดมันไม่ใช่ว่าเราพ่นกำแพงไงผมซื้อเนี่ยจากสีรถบอดี้พ่นสีทำย่ามารถบอดี้รถบังคับอ่ะกระป๋องหนึ่ง500 กว่าบาทพ่น2 ทีหมดแล้วแต่โทษแต่อย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับอยู่ได้เป็นปีเลยเพราะจริงๆแล้วในชิ้นส่วนของกันดั้มมันแค่นิดใช้นิดเดียวใช่ครับนอกจากจะเป็นตัวที่เป็นแบบว่าสีแดงทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้หลายขวดหน่อยก็หรือว่าก็คือตามปริมาณสีสะสมไปเรื่อยๆใช่ขอบคุณอุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอันนี้พี่อันนี้คืองานอะไรฮะอ๋ออันนี้เป็นงานเลซิ่งครับอ๋อโอ้ยเพียบเลยนี่ครับอันนี้คืองานเลซิ่งคืออันนี้ก็เป็นชิ้นงานดิบครับของพี่นรินทร์เขาเป็นนักปั้นก็เนี่ยครับคือถ้าเป็นตัวที่ทยอยลงสีเนี่ยก็คือจะเริ่มมีดีเทลเริ่มมีอะไรนี้นะจะใช้เวลาเหมือนกันนะพี่ก็อยากให้มองเป็นเหมือนเป็นงานศิลปะมากกว่าครับเป็นฮ็อบบี้คือว่างแล้วค่อยมาทำเหมือนฝรั่งที่เขาแบบว่าอยู่ในห้องของเราพอเสร็จปุ๊บวันนี้เลิกให้เวลาประมาณสัก1-2 ชั่วโมงใช่ครับฝึกสมาธิไปอันนี้คือลึกนะลึกเลยนะพี่อันนี้ค่อนข้างลึกครับชิ้นงานมันจะมาเป็นส่วนๆครับนะครับแล้วทีนี้คือไอ้แต่ละส่วนพวกเนี้ยมันต้องวางแผนการทำสีมันต้องค่อยๆมาประกอบทีละนิดทีละนิดจะสังเกตเห็นได้ว่าจะทำสีเป็นทีละส่วนๆไปก่อนจะมีสีพื้นสีชั้นที่1สีชั้นที่2แล้วก็อย่างสีช่วงสะโพกเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็คือต้องมาแยกทำคือมันเป็นเขาเรียกว่าแอคเซสซอรี่อ่ะเพราะมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นเนื้อใช่มันก็เหมือนเอาประกบจริงๆเขาเอามาใส่จริงๆก็คืออันเนี้ยก็คือจะเลือกที่จะทำสีเนื้อก่อนก็คือทำสีเนื้อให้เสร็จแล้วก็ค่อยมาทำตกแต่งสีอื่นพอทำงานไประดับหนึ่งมีประสบการณ์แล้วก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการวางโปรเซสงานการทำสีอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ที่นี่ก็มีสอนแล้วแต่คอร์สครับผมคืออันนี้คือเป็นชิ้นงานดิบแอดวานซ์แล้วอันนี้คือแอดวานซ์แล้วคือมีโปรเซสในการวางแผนทำสีเป็นแล้วแล้วก็วางแผนนั่นแหละคือเริ่มเป็นมืออาชีพมันละเอียดอ่อนคือมันก็คนอยากทำแอดวานซ์ไปเรื่อยนะพี่เริ่มต้นจากการทำการสีกันดั้มแล้วมาเป็นพวกอย่างนี้แล้วเป็นพวกการ์ตูนแบบเรียวๆแล้วเพราะงานสไตล์เรซินอย่างที่เห็นคือส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มีจำนวนค่อนข้างน้อยหรือจำนวนจำกัดอย่างนี้เป็นงานปั้นของคุณพี่นรินทร์ถ้าตัวนี้เป็น Predator ชื่อ Shadow Elixir นะครับคือก็จะเห็นได้ว่าจะมีการคือชิ้นงานนะครับทั้งหมดเนี่ยต่างจากโมเดลพลาสติกคือทั้งหมดเป็นงานของหนึ่งคนทำชิ้นต่อชิ้นอาจจะมีจำนวนจำกัดเท่าไหร่แล้วแต่ที่ทางคนผลิตส่วนทางนี้คือก็จะเป็นงานที่เตรียมรอลงสีมันจะต้องมีการอย่างอันนี้ใช้วิธีการฝังแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนแอคเซสซอรี่มันจะไม่เหมือนพลาสติกโมเดลที่เราจะต้องผมเข้าใจแล้วเหมือนกับพวก ที่เขาทำขายพวกวันพีซพวกอะไรที่ทำเป็นสำเร็จรูปแบบเป็นค่ายนู้นค่ายนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นค่ายของแบรนด์ไทยครับนะฮะแล้วก็โอ้อันนี้คือเริ่มอันนั้นคือเขาทำสีมาแล้วแต่คือว่านี้คือสำหรับคนที่ต้องการที่คัสตอมเองใช่ครับโอ้โหเจ๋งจริงๆนี่เป็นไงแล้วเด็ดบอกได้เลยที่นี่เด็ดที่นี่อยู่แถวไหนครับพี่รามคำแหงครับรามคำแหงจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมมาทางเรียบด่วนนะทาวน์ทาวน์นะก็มาง่ายๆมาจากทางรามคำแหงก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวขึ้นหน้า Facebook ให้นะครับเจ๋งมากที่นี้ใครสนใจได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับที่พาเข้ามาดูเปิดโลกอันน้อยๆของผมในเรื่องของการทำสีไปเดี๋ยวสเต็ปต่อไปว่าเราอยากจะทำสียังไงอาจจะเข้ามาเรียนนะครับผมได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับยังไม่จบเว้ยบอกได้เลยมานี่มาใกล้ๆดูนี่ดูนี่ HG 1/144นะครับนี่มันมียานด้วยนะครับผมเปี้ยวมากตัวนี้บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่มีหุ่นเฉยๆนะครับผมไอตัวนี้เดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะพี่บาบาทอสครับบาบาทอสใช่แต่ตัวนี้ความพิเศษของมันคือมันมียานด้วยใช่ครับเป็นไงมียานเฮ้ยไม่เคยเห็นนะเว้ยตัวนี้พิเศษคือเดี๋ยวทางพี่เขาจะเอามาแจกบอกได้เลยว่าใครนะถ้าอยากได้นะเดี๋ยวพอโพสต์ไปแล้วนะแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook แล้วก็แชร์แล้วก็แฮชแท็กนี่ชื่อร้านพี่เขาเลยโมเคใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่ลาโบนะฮะแล้วก็แฮชแท็กชื่อพี่เขาด้วยนะครับชื่อร้านเดี๋ยวจะบอกกติกาในนั้นนะฮะโหขอบพระคุณมากเลยครับพี่นะเดี๋ยวไปแจกกันนะฮะกูอยากจะเก็บไว้เองนะไม่แจกได้ไหมโอเคขอบพระคุณมากครับพี่นะเทปนี้ EP นี้ก็สนุกมากแล้วก็เดี๋ยวคงคิดว่าได้มาเรียนที่นี่แน่ๆนะฮะเดี๋ยวต้องรอให้พี่เขาจัดคอร์สมาจุดเริ่มต้นของการทำสีกันพราได้เลยถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแจก